ปีนี้เข้า70ได้ขนาดนี้นี่ก็ถือว่าดีมากแล้วนะคุณพี่เนาะวันที่วาค่ะเมื่อ69จะ70ค่ะมาจากเชียงใหม่ตรงร่องน้ำมาตัวเป็นกลางอยากให้มันตึงเป๊ะอยากให้มันดูดีกว่านี้เวลาถ่ายรูปออกเป็นเวลาแบบออกเฟซนะมันออกไม่ได้มันเห็นเราดูการทุกเส้นนะคะเราก็อยากดูดีค่ะปีนี้เข้า70จะยาก70ก็ได้ขนาดนี้นี่ก็ถือว่าดีมากแล้วนะคุณพี่เนาะก็คือริ้วรอยนะคะดีขึ้นเราต้องใช้คำว่าดีขึ้นได้เท่านั้นแหละอายุเราเยอะแล้วแต่ถ้าคุณพี่ปล่อยไปมากกว่านี้ก็จะยับหนักกว่านี้จริงไหมคะผิวที่แก้มร่องแก้มละเอียดขึ้นไหมละเอียดขึ้นริ้วรอยที่ร่องน้ำหมากคางดีขึ้นไหมคะแล้วคุณพี่ดูคอคุณพี่แต่ก่อนมันบุ๋มลึกกว่านี้ก็คือจะดีขึ้นมันก็ต้องมีหลงเหลือกันบ้างเพราะว่าเราปล่อยจนยับความรู้สึกที่ดีค่ะเป็นมีกำลังใจค่ะว่าดูเมื่อก่อนนี่ว่าดูมันไม่กล้าอะไรมันยิ้มมาเดียวนี้มันกล้ายิ้มขึ้นมาเลยไม่รู้นะก็มันเป็นคนที่ชอบที่ชอบยังไม่อยากแก่ค่ะชอบชอบแต่งตัวจะพาแต่งเสื้อผ้าอย่างเงี้ยค่ะเวลายิ้มมันโดนก็อยากให้มันตึงขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะค่ะมันก็ตึงขึ้นเยอะเลยนะคะคุณพี่จากเดิมมันยับแล้วก็เยินกว่านี้โดยเฉพาะผิวที่แก้มคุณพี่เนี่ยดูใกล้ๆเนี่ยเนียนเนียนค่ะก็รู้สึกว่าไปไหนเขาว่าเอ๊ะผมบอกว่าทำไมดูไม่แก่เขาว่าอย่างงี้นะค่ะไม่เจ็บแล้วก็ไม่มีมีนไม่มีรอยแผลเป็นนี่คือหลังหูเนาะคุณพี่เนาะคุณพี่เคยถ่ายรูปเคยส่องกระจกดูตัวเองไหมนิดเดียวเองน้อยจริงๆดูหลายๆคนสงสัยเหลือเกินนะคะสงสัยจากการที่ด็อกเตอร์ถูกทำลายชื่อเสียงเพราะฉะนั้นก็อยากให้เห็นกันชัดๆไปเลยนะคะว่าการที่คุณพี่ได้มีส่วนร่วมกับโครงการ Face Off ที่ช่วยทำให้ผู้หญิงไทยไม่ตกเป็นเหยื่อของหมอที่หลอกลวงมีความภูมิใจแค่ไหนภูมิใจค่ะที่มาที่ด็อกเตอร์นี่ปลอดภัยค่ะดีมากค่ะแต่ทีนี้ชีวิตด็อกเตอร์ไม่ค่อยปลอดภัยแล้วนะเนี่ยสู้ๆค่ะด็อกเตอร์ก็สู้ๆค่ะคือแนะนำก็อยากให้ผู้หญิงที่ไม่รู้ว่าไปทำที่ไหนที่นี่ก็มาถึงโครงการนี้ค่ะกลายเป็นว่าด็อกเตอร์ไปขัดไปขวางทางผลประโยชน์ไปขวางทางธุรกิจของเขาค่ะเขาจะทำลายชื่อเสียงด็อกเตอร์เนี่ยประมาณไม่ต้องคิดนะก็สู้มุ่งกุศลเนี่ยต้องเกิดว่าได้รับด้วยทำเพื่อคนอื่นในภูมิใจค่ะค่ะอนุโมทนาสาธุกับการที่คุณพี่ได้เข้าร่วมโครงการมาแล้วก็แบ่งปันประสบการณ์จริงให้กับทุกคนในครั้งนี้ด้วยนะคะสาธุค่ะขอบคุณมากค่ะจากที่เคยลงจึงได้ลุกขึ้นมาทำมาแล้วก็ดูดีไม่เจ็บแล้วก็ไม่มีรอยแผลเป็นค่ะดูแลดีค่ะดูแลดีจะใส่ดูแลดีแล้วตอนอยู่โรงพยาบาลท่านไปเยี่ยมค่ะแต่ทนทุกคนในที่นี่ก็ดีทุกคนบริการดีทุกคนค่ะก็บอกคนรักด็อกเตอร์สู้ๆต่อไปเพื่อผู้หญิงที่อยากสวยค่ะสู้ตายไม่ต้องห่วงนะคะด็อกเตอร์จะยืนหยัดกับลูกผู้หญิงและผู้ชายคนไทยไปตลอดจนกว่าชีวิตจะหาไม่ยิ่งมาทำด็อกเตอร์แบบนี้ยิ่งทำให้ด็อกเตอร์มีพลังใจมากขึ้นอีกเยอะเลยค่ะคุณพี่อยากจะเห็นเธอทุกคนยิ้มได้นี่คือความรัก